อดทนต่อการฝึกฝนให้นักเรียนทั้งหลายเพิ่งทราบว่าวันนี้จะทำธุระทางจิตโดยมากชาวนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนโดยมากไม่ค่อยจะรู้จักว่าการทำสมาธินี่คือทำอย่างไรและก็ทำให้มันเป็นประโยชน์อะไรต่อไปอย่างนี้พุทธศาสนิกชนเราทั้งหลายโดยมากไม่ค่อยรู้จักแต่รู้อย่างอื่นมากกว่านี้แต่สิ่งนี้มันค่อยจะรู้เพราะว่ามันเป็นงานที่นั่งหลับตาคล้ายๆกับคนโง่อย่างนี้จงตั้งใจฟังต่อไปการทำสมาธิวันนี้สมาธินี้เป็นหลักอันหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าของเราที่ได้บรรลุธรรมะอันเป็นธรรมที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั้นหาพบไม่ได้ซึ่งเป็นอาการที่ต่อต้านกิเลสมาตลอดทุกวันนี้ยังมีเชื่อสายมาอยู่ติดตามมาอยู่นั้นศีลสมาธิปัญญานี่เป็นแก่นของพุทธศาสนาแต่ว่าวันนี้จะไม่พูดถึงศีลไม่พูดถึงสมาธิถ้าพูดกันไม่พูดถึงปัญญาพูดแต่เพียงว่าสมาธิเพราะปัจจุบันนี้จะนำนักเรียนทำสมาธิเรื่องศีลเรื่องปัญญานั้นเพื่อจะอธิบายภายหลังในปัจจุบันนี้ก็นึกว่าทำเลยทำเลยเข้าที่เลยหนึ่งให้รู้จักว่ากายของเราอย่างหนึ่งรู้ไหมกายนี่กายคือก้อนมานั่งอยู่ส่วนหนึ่งให้ความรู้ที่กายทรงไว้ในกายนี่ส่วนหนึ่งเท่านี้ข้อปฏิบัติของเราบัดนี้สำหรับจิตของเราเนี่ยควรฝึกเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเรื่องของจิตทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งทั้งหลายมันรับรู้มันส่งมาถึงจิตจิตเป็นผู้ทำงานใหญ่มหาศาลตาเห็นรูปที่เขามาเหวี่ยงให้หูฟังเสียงก็มาเหวี่ยงให้จมูกลมกลิ่นลิ้นรสโผฏฐัพพะก็มาเวียงให้จิตเป็นผู้ทำงานฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นว่าถ้าจิตไม่ฉลาดแล้วก็เสียทีเท่านั้นเพราะชุมนุมงานทั้งปวงมันอยู่ที่จิตเราจิตของเรานี้ทำไมถึงจะทำเป็นสมาธิจิตของเรานี่มันหลายอารมณ์มากจนเกือบจะเราว่าแม้มันหลายจิตหลายใจเหลือเกินไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจไม่ร้ายจิตร้ายใจหรอกอารมณ์มันร้ายอารมณ์ต่างหากจิตมันก็อันเดียวเนี่ยคือผู้รู้อันเดียวเท่านี้แหละบางทีคิดไปนู่นบางทีคิดอยากได้อันนี้บางทีคิดอยากทิ้งอันนั้นก็นึกว่าร้ายจิตร้ายใจอันนั้นเราพูดผิดเราเข้าใจผิดจิตใจไม่ร้ายอย่างนั้นไม่มากอันนั้นมันวิ่งไปตามอารมณ์มาหลอกมันไปฉะนั้นเมื่อเราแบกของหนักๆหลายอย่างมาพะลวงพลังมันลำบากมากบัดนี้เรามาทิ้งมันซะเอาเหลือไปชิ้นเดียวเราก็แบกง่ายวันนี้ก็ต้องการอย่างนั้นต้องการให้ทิ้งอารมณ์ทั้งหลายที่มาพัวพันในจิตเราทุกอย่างวันนี้จึงเอาแต่กายกับจิตที่มาฝึกฝนจิตเรียกว่าทำสมาธิคือทำให้จิตที่เรามีอยู่นี่ให้เกิดกำลังในส่วนทำจิตให้เกิดกำลังนี้ไม่ใช่ว่าคิดให้มันมากคือมาทำจิตให้มันหยุดนิ่งเพราะว่าสภาพที่จิตหยุดนิ่งนั้นพวกเรายังไม่เคยพบมีแต่คิดไปตามอารมณ์เรื่อยเปื่อยไปทั้งนั้นเนี่ยอย่างนั้นปัญญาถึงไม่ค่อยมีถึงมีก็เป็นปัญญาหยาบเอาตัวไว้ไม่ได้ถึงแม้มีความผิดเกิดขึ้นมาก็ชอบความผิดอันนั้นจะไม่ทางความผิดนั่นไม่ได้เพราะกำลังจิตแต่มันน้อยการทานไม่ไหวฉะนั้นวันนี้จะให้ทิ้งอารมณ์ทั้งหมดจะให้เหลืออารมณ์อันเดียวถ้ามีอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันก็สงบจากอารมณ์หลายอย่างมันก็เป็นอันเดียวเราจะเห็นจิตของเรา
นี่การนั่งให้ตรงสภาพเทียบก็ตามนั่งให้สบายเอาทำนั่งเลยเอามือขวาทับมือซ้ายฟังไปเรื่อยๆไปนั่งกายให้ตรงนั่งกายให้ตรงนะถ้าให้นั่งให้เสมอพระประธานดูพระประธานข้างหน้าเหล่านั้นท่านนั่งอย่างไรท่านก้มท่านเงยขึ้นแค่ไหนอะไรเป็นอย่างไรนั่นเอานั่นเป็นตัวอย่างนะ แล้วก็ดับตาอย่าไปนิ้มตาให้มันแรงนะดับพอสบายอย่าให้มันรำคาญวันนี้ให้ปล่อยวันนี้ให้ปล่อยภาระทุกอย่างให้คิดว่าเรานั่งในศาลานี้เดียกว่าเรานั่งคนเดียวไม่มีหลายคนนั่งคนเดียวคล้ายๆว่าเรานั่งคนเดียวอยู่ในกลางป่ากลางดงอะไรทั้งหลายนั่นนี่นะป่าเราทำความสงบไม่ต้องรำคาญกับคนอื่นครับ และก็หลักการที่จะปฏิบัตินั้นก็คือลมเมื่อเรานั่งตรงนี้แล้วไม่ให้มันกระทบทางหน้าทางหลังตรงดับตาลงสักนิดหน่อยแล้วก็ก้มเหมือนพระประธานพอดี แล้วก็ลมหายใจหายใจดูที่ว่ามันยังไงเห็นไหมลมหายใจกำหนดกับลมหายใจเป็นยังไงมีไหมเราหายใจให้มันสบายอย่าให้มันยาวเกินไปใหญ่มันสั้นเกินไปมันสบายยังไงเอาอย่างนั้นเอาตรงที่มันสบายใครมันชอบยาวหน่อยก็ยาวหน่อยชอบสั้นหน่อยก็สั้นหน่อยอย่าให้มันแรงแล้วก็กำหนดลมหายใจหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าไปต้นลมคือที่ปลายจมูกครับดึงริมฝีปากข้างบนลมส่วนไหนมันถูกต้องกับกำหนดตรงนั้นรู้นี่เบื้องต้นของลมที่จะเข้าไปตอนที่สองก็คือหัดไทยหัวใจแล้วมันต้องผ่านมาหัวใจนี่ตอนที่สองนี่กลางลมปลายลมอยู่ที่ไหนสะดือปลายลมสะดือนี่ลมเข้ามาปลายลมสะดือต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัดไทยปลายลมอยู่สะดือให้กำหนดให้รู้จักไว้ที่นี่เมื่อเราจะหายใจออกไปนะต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่จมูกกำหนด3การ1 2 3นี่ลมเข้าไปลมออก1 2 3พอจะบอกกำหนดรู้ว่าที่นี่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 เท่านั้นแหละเอาความรู้สึกของเรานั่นน่ะกำหนดตามลมนี่ป่ะ1 2 3 1 2 3ให้กำหนดรู้ว่าที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้เรียกว่าเรากำหนดลมหายใจคำว่ากำหนดนั้นก็คือให้รู้ตามลมที่มันเข้าไปว่าต้นลมอยู่ตรงนี้เมื่อมันเข้าไป กลางลมอยู่ที่หัวใจปลายลมอยู่ที่สะดือนี้เมื่อหายใจออกให้กำหนดเฉยๆว่าต้นลมอยู่ตรงนี้กลางลมอยู่ตรงนี้ปลายลมอยู่ตรงนี้นะที่นี่ต่อไปนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ที่นี่ก็รู้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 ชัดเจนในความสงบนะมีสติสัมปชัญญะมันติดต่อกันตรงนี้ก็รู้มันรู้ทั้ง3การนี้ตามสบายแล้วนะต่อไปทำไงอันนี้ท่อนที่2ต่อไปให้กำหนดทีเดียวกำหนดที่ปลายจมูกหรือตรงริมฝีปากเนี่ยไม่ต้องตามมันไปให้รู้ที่นี่ว่ามันออกให้รู้จักมันเข้าให้รู้จักไม่ต้องวิ่งไปตามมันนะนี่มีตอนที่2ที่มันสงบที่ว่าไอ้ตอนนี้เราก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้จนมันคล่องตัวแล้วนะทีนี้ก็ไม่ต้องตามมันไปยังไงก็ได้จับอยู่เนี่ยลมอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเนี่ยมันออกไปตามมันเลยไอ้รู้อยู่ตรงนี้มันเข้าไปกระชั่งมันไม่ต้องตามมันทีนี้สบายกว่าเก่าทีนี้มันงานนี้ละเอียดกว่าเก่าแล้วจ้องอยู่ตรงนี้พอจะเรารู้สึกมีสติคือความระลึกได้อยู่สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้เราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ลมเข้าเรารู้ไหมลมออกเรารู้ไหมมีสติระลึกได้อยู่ในปัจจุบันนี้มันวิตกเป็นอย่างอื่นอีกไปอีกตัวกำหนดมันตรงนี้ไอ้ความคิดว่าทำอะไรอย่างนี้ถ้ามันคิดขึ้นก็อย่ารับรู้มันว่ามันจะรู้อะไรอย่างนี้มันจะคิดอย่างนี้อย่าไม่ใช่หน้าที่ของเรามันจะเห็นอะไรไหมทำอย่างนี้เมื่อมันคิดขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องรับรู้
ม่ใช่หน้าที่การงานของเราในเวลานี้การงานในเวลานี้คือให้เรารู้เฉพาะลมจะเข้าออกเท่านั้นแค่ปล่อยให้สบายนะครับสั่งทำได้แล้วต่อไปนี้ทำเลยจะอธิบายอะไรสักหน่อยฟังไปด้วยแนะนำฟังไปด้วยทำไปด้วยทำเลยนั่งให้สบายให้มันตรงให้มันปวดอวัยวะอะไรหนึ่งก็ให้เงียบเอากำหนดเดินหนึ่งสองสามให้กำหนดลมเฉยเฉยซะก่อนเพื่อเราจะรู้ว่าขนาดไหนมันจะเหมาะยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนมันจะเหมาะกับจริตของเรา เหมือนกับเราฝึกเหยียบจักรใหม่ๆไม่ต้องเหยียบผ้าเอาเท้าเราถีบจักรเปล่าๆเฉยๆก่อนมันคล่องตัวซะก่อนนี่เราก็หายใจเฉยๆซะก่อนเนี่ยมันคล่องตัวซะก่อนว่ามันพอดีแค่ไหนเอาขนาดไหนแล้วก็จะเอาสติมาวางลงตามลมปลายจมูกนี้อาทัยจะดื้อจะดื้ออาทัยจมูกเรื่อยไปจนมันคล่องตัวแล้วก็ปล่อยไม่ต้องตามมันให้รู้จักลมออกลมเข้าเท่านั้นลมหยาบลมละเอียดเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องคิดอย่างอื่นวันนี้ให้ทำงานอย่างเดียวเท่านี้ไม่ต้องคิดไปถึงบ้านถึงช่องไม่ต้องคิดไปถึงการงานทุกอย่างทิ้งมันหมดเนี่ยว่ามันจะเป็นอะไรยังไงมากกว่าฉันมันเถอะให้เราเข้าใจว่าวันนี้เราจะต้องทำเท่านี้วันนี้เราเตรียมทำกันไปเรื่อยๆอย่าไปกั้นลมนะปล่อยลมให้สะดวกนะปล่อยลมให้สะดวกให้มันสะดวกถึงที่มันใครชอบยังไงก็เอาอย่างนั้นปล่อยให้สะดวกเดี๋ยวเงียบกำหนดความรู้ไว้เฉพาะริมฝีปากในเฉพาะรอบๆด้านหน้าของเรานี้มีความรู้สึกไว้เราเตรียมทำได้เต็มที่นะนี่แหละให้เข้าใจว่าขั้นตอนครั้งแรกบางคนก็ถามมานั่งสมาธิเราเห็นอะไรไหมไม่เห็นอะไรคือไม่เห็นทุกนี่เด็กคนเรานะเดินไปเดินมาเราทุกวันนี้เราอมทุกไว้ไม่เห็นมันถ้าหากว่านั่งอย่างนี้มันทุกข์แล้วก็พลิกครั้งนี้เสียทุกข์ก็หายไปสุขเกิดขึ้นมาเราก็ประมาทกันแล้วนึกว่าเราไม่มีทุกข์เมื่อนั่งไปพักหนึ่งอีกมันเกิดทุกข์ขึ้นมาเราก็พลิกไปครั้งนี้เสียทุกข์ก็หายไปก็นึกว่าเราไม่มีทุกข์เนี่ยทุกข์มันตามพวกเราอยู่อย่างนี้แต่เราก็ไม่ค่อยเห็นทุกข์กันเนี่ยอย่างย่อยๆมันอย่างเงี้ยถ้านั่งพุบลงไปน่ะทุกอิริยาบถนี้มันบังทุกการนั่งการยืนการเดินการนอนเนี่ยเดี๋ยวมันบังทุกไว้เดินเกินไปไหนมันทุกข์ก็หยุดนอนซะเกินไปซะมันทุกข์เลยก็ลุกขึ้นมามันก็หายทุกข์มันก็มีสุขเดี๋ยวมานั่งอยู่ก็เป็นสุขนั่งนานๆก็ทุกข์อีกก็พลิกข้างนี้ไปอีกมันก็ทุกข์ก็หายไปพลิกข้างโน้นข้างนี้ยังก็ทุกข์มันก็มีอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็รำคาญอีกทุกข์เดินไปอีกก็สบายไปเดินให้มากก็ทุกข์อีกเนี่ยก็หยุดอีกก็สบายอีกอย่างนี้แหละอาการทั้งหลายเหล่านี้แล้วมันปิดทุกข์ไว้ที่พวกเราทั้งหลายมีความประมาทอยู่ไม่เห็นทุกข์ขนาดทุกข์ขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นแล้วอย่างอื่นนอกนี่ไปมันบังอยู่อย่างนี้อิริยาบถมันบังทุกข์ไว้ทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราบังคับเปลี่ยนมันซะมันก็มีแต่สุขเราก็เผลอไปไม่มีทุกข์อะไรนี่อันนี้มันบังไว้เราไม่เห็นว่ามีอะไรบังเราอยู่เราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อนั่งมันทุกข์แล้วก็พลิกไปก็หายไปแล้วสุขเกิดขึ้นมาก็เพลินไปอีกนะเมื่อนั่งไปนานทุกข์เกิดขึ้นมาก็พลิกอีกทางนี้สุขเกิดขึ้นมาทุกข์หายไปก็เพลินเรื่อยไปนี่เรียกว่าเราไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เครื่องปกปิดมันเป็นอยู่อย่างนี้เองเป็นเหตุให้คนลืมตัว เหมือนกันกับความหนุ่มมันปิดความแก่ไว้ในเวลานี้ในน้อยหนุ่มๆเกิดขึ้นมาก่อนนึกไม่นึกว่าเราแก่ไอ้ความแก่มันซ่อนอยู่ในนี้ว่าเรามองไม่เห็นแต่อยู่เป็นนานๆทีมจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วเนี่ยใจก็เพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสอย่างนี้
เรามาเห็นอันนี้พูดถึงสิ่งมันบังอันนี้จะพูดถึงการทำสมาธิอันนี้มันก็คล้ายๆจิตเราเนี่ยมันเหมือนกับปลามันอยู่ในน้ำเมื่อเราจับมันเหวี่ยงขึ้นบนบกมันก็ตะเกียกตะกายไปหาน้ำเพราะมันเคยอยู่ในน้ำก็เราปล่อยร่างกายได้ตามสบายตามอิริยาบถมันก็ไม่เห็นทุกข์มันก็สบายเมื่อเอามานั่งอย่างนี้มันก็ทำเราสินะเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดอย่างนี่มันเป็นไปอย่างนี้ได้การทำสมาธิมันก็ให้จิตเราเนี่ยมันเหมือนกับปลามันอยู่ในน้ำเมื่อเราจับมันเหวี่ยงขึ้นบนบกมันก็ตะเกียกตะกายไปหาน้ำเพราะมันเคยอยู่ในน้ำก็เราปล่อยร่างกายได้ตามสบายตามอิริยาบถมันก็ไม่เห็นทุกข์มันก็สบายเมื่อเอามานั่งอย่างนี้มันก็ทำเราสินะเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดอย่างนี่มันเป็นไปอย่างนี้แหละการทำสมาธินี่แหละท่านเรียกว่าทำจิตของเราให้มีกำลังที่ท่านทำฌานทำสมาบัติก็ทำรูปนี้เป็นเบื้องแรกมันจนจิตของท่านมันหยุดดิ่งอยู่ในที่อันเดียวนั้นไม่กี่ชั่วโมงได้มันจะเป็นยังไงเรานั่งขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเห็นอย่างเนี้ยถ้าว่าเรานั่งเป็นนานๆจนจิตของเราสงบไม่มีอะไรเลยมันดิ่งตลอดนี่มีความรู้อยู่ตั้งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นยังไงขนาดเรานั่งประเดี๋ยวประดาวนี่ทุกข์มันกวนเราเหลือเกินถ้าท่านนั่งไปได้ตั้งชั่วโมง2ชั่วโมงทุกข์ไม่กวนท่านจิตของท่านจะเป็นอย่างไรนี่เราคำนวณเอาละแต่เรานั่งประมาณเท่าไหร่เนี่ยไม่ถึง30นาทีมั้งเนี่ยขอแขกแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็เท่านี้แหละเราไม่มองเห็นตัวของเราเนี้ยทุกข์มันเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยจิตนี้นะจิตนี้เราฝึกจิตนี้จิตคืออะไรนะจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้คือผู้รู้สึกจะไปถามหาตัวหาตนมันจริงๆมันก็ไม่มีมันคือผู้รู้สึกอารมณ์ผู้ที่รู้สึกอารมณ์นี้เรียกว่าจิตแต่จะถามไปจริงๆจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรเห็นมันคืออะไรไหมนั่งเมื่อกี้เห็นมันคืออะไรไหมแต่มันเป็นผู้รับรู้อารมณ์สารพัดอย่างคือผู้รับรู้สิ่งทั้งปวงจิตนะลักษณะจิตเป็นนั้นถ้าจะถามไปจริงจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้ไม่คืออะไรมันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีใครเห็นมันหรอกแต่เป็นแต่ความรู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นในผู้รู้สึกนั้นมันจะเป็นอย่างไรมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วนะในผู้รู้สึกนั้นมันมีอะไรบ้างมันไปเกาะเกี่ยวอะไรบ้างนี่ตัวนี้แหละมันทำให้พอเรามันเป็นประสาทไม่หยุดวิ่งไปวิ่งไปตามอารมณ์เดียวกับหลวงบ้านเท่านั้นแหละในกระทิ่งการเรียนเท่านั้นเองนะในอารมณ์ที่ชอบใจก็วิ่งไปตามอารมณ์โดยจะกระเดิดเปิดเปิงไปเลยไหนๆมาก็มาดูหนังสือก็มีแต่ตากับหนังสือจ่อกันอยู่เท่านั้นเนี่ยไอ้ตัวที่มันรู้มันวิ่งไปที่ไหนก็ไม่รู้แง่มันก็หาวนอนเท่านั้นแหละมันจะได้เรื่องอะไรจิตไม่อยู่กับเราเนี่ยมันสงสารตาบ้างสิเอามันไปจ่อหนังสือมันจะรู้อะไรมันก็เห็นเฉยๆเท่านั้นมันจะมีปัญญาที่ตาเลยเอาหนังสือมาจ่อกระตาเนี่ยจิตมันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเพลินอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นานๆสมาธิหนึ่งมันจะไปสอบอะไรได้ที่หนึ่งที่สองกับเขาล่ะคนนึกว่าเรามันบุญไม่มีอะไรไม่มีดวงไม่ดีดวงมันจะดียังไงดวงไปเที่ยวอยู่ในป่าเนี่ยดียังไงกันจะต้องไปหาดวงตาดวงไปผูกดวงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันดวงไม่ดีนั่นบ้าๆบอๆไปไงเราตั้งสติไม่ดีตั้งใจไม่ดีมันจะดีที่ตรงไหนแล้วดวงที่ไหนมันจะดีกว่าความดีไปได้ไม่มีไหมมันก็เพ้อฝันกันไปอย่างนั้นเนี่ยเมื่อหากว่าจิตนี้แหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากจิตนี้มันสามารถฆ่าตัวตายได้เอาตนพ้นจากอันตรายได้
เราจะดูอย่างสัตว์ป่าที่อย่างมันไม่เชื่องเราเช่นไก่ป่ามันกลัวมากที่สุดนะถ้าเราไปตะคุบจับมันมาได้เอามาดูหน้าดูตาเท่านั้นเนี่ยตายแล้วใครไปฆ่ามันนี่ลักษณะจิตร้ายมันฆ่ามันถ้ามันกลัวมันกลัวจนตายก็ได้เหมือนมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยเมื่อมันเสียใจร้องไห้ก็ได้น้ำตามันไหลออกเมื่อมันดีใจเกินไปน้ำตามันก็ไหลออกอีกใช่ไหมคือมันมาอยู่สภาพอันพอดีฉะนั้นทำอย่างนี้เรียกว่าทำจิตให้มีกำลังจิตที่มีกำลังจิตต้องถูกหยุดจากอารมณ์เงียบสงบอยู่นี่จิตทำกำลังให้มีกำลังขึ้นไม่ใช่ว่าปล่อยจิตคิดไปสารพัดอย่างอันนั้นทำลายจิตเจ้าของไม่ให้มีกำลังเมื่อเราคิดก็ให้มันคิดเมื่อเราหยุดก็ให้มันหยุดเมื่อทำการงานอันนี้ก็ทำการงานอันนี้เมื่อเลิกอันนี้ก็เลิกอันนี้ทำอย่างนี้ถ้าจิตถ้าเราหยุดแล้วเวลานี้เราทำอันนี้อยู่มันก็อยู่กับการงานอันนี้เมื่อเราเลิกอันนี้เราก็เลิกอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำอย่างหนึ่งอยู่แล้วไปคิดถึงอย่างหนึ่งอย่างนั้นมันจิตไม่ได้ฝึกปัญญาไม่เกิดแล้วนี่เราทำจิตให้หยุดนิ่งในอารมณ์อันเดียวมันเกิดประโยชน์มากทีเดียวละจิตนี้ทุกอย่างท่านอีกกายทำกายให้มีกำลังนะไม่ต้องทำอย่างนี้ตอนเช้ามาต้องออกวิ่งหลายกิโลนะต้องยกของหนักยกขึ้นยกลงให้มันเคลื่อนไหวนั่นทำกายให้มีกำลังต้องทำอย่างนั้นท่านจิตให้มีกำลังจะไปนั่งคิดนอนคิดอะไรวุ่นวายเนี่ยนะน่าจะเสียคนเท่านั้นแหละน่าจะเสียคนคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาแล้วก็วิ่งไปตามเท่านั้นเนี่ยทำจิตที่ไม่มีกำลังกายหนึ่งเราอาศัยกายกับจิตเท่านี้อาศัยอยู่ทุกวันนี้ทำจิตให้มีกำลังก็ทำกายให้มีกำลังเท่านั้นการงานของจิตนี่มันมากจะมากเหลือเกินเลยมันทำงานในโลกนี่ทั้งหมดรอบตัวของมันเลยตาหูจมูกลิ้นกายมีใจเป็นผู้ทำงานอย่างเดียวที่สุดรับรองฉะนั้นเมื่อจิตได้ไปจดจ่อในอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์นี้จิตนั้นไม่มีกำลังฉะนั้นอนาปานสตินี้เป็นกรรมฐานที่เป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานนี่อนาปานสติที่ทำจิตให้สงบนี่มีหลายอย่างคือเป็นอุบายทำจิตให้สงบเท่านั้นเราจะยกอะไรก็ได้ยกพุทโธธัมโมสังโฆบริกรรมก็ได้แต่ว่าอนาปานสตินี่มันสบายมากเราอยู่ที่ไหนก็ต้องหายใจอยู่เรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนเรานั่งนั่งเขียนหนังสืออยู่ก็ตามนั่งพักผ่อนอะไรก็ตามเถอะลมมันมีอยู่เรากำหนดลมพนันนั่งในเก้าอี้ก็ได้กำหนดลมหายใจเข้าออกเถอะกำหนดวางข้างนอกหมดจิตมันมีกำลังมากอันนี้นี่ทำที่ไหนก็ได้ทำที่โรงเรียนเราว่างๆก็ได้สมาธินี่ปัญญาวิญญาเกิดเท่านั้นเคยไหมเราเขียนข้อความอะไรต่างๆมันจิตขาดไม่ได้บางทีเราสะกดจิตสนดบางทีนั่งคุยกันได้หลายคนเนี่ยมันรำคาญมันจะทำมันนั่นไม่ได้แล้วก็แงะหน้าออกไปสนดนั่นแหละทำสมาธิเลยเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาได้แล้วนั่นเขียนเนี่ยอย่างสนดอย่างเดียวกันนั่นแหละที่นี่ถ้าหากว่าเราเป็นนักเรียนเราประกอบสมาธินี่เข้าไปเนี่ยยิ่งว่องไวเนี่ยขณะที่เราติดปัญหาตอนเราสนดคนนี้มันก็ยังมีผลนะดูธรรมดานี่เนี่ยเอากำหนดให้มันซึ้งไปก็นั่นอีกมองเห็นก็ไปอีกอย่างนั้นนั่นอันนั้นเรียกว่าเราคิดค้นมันปูขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าเราทำความรู้อันหนึ่งแต่เราไม่รู้หรอกเราทำความรู้อันหนึ่งให้เกิดขึ้นมาเหนือรู้ที่มันมีอยู่ปัญหาอันนี้เราจึงแก้ได้นะถ้าหากว่าปัญหาอันนี้ถ้าความรู้ขนาดนี้มันแก้ปัญหานี้ได้อย่างเรานั่งอยู่เฉยๆดูมันคิดไม่ออกเรากำหนดต้องไปอีกความรู้อันหนึ่งอีกเลยว่าเราสร้างความรู้อันหนึ่งขึ้นมาอีกในทางพุทธศาสนาสร้างญาณใหม่ขึ้นมาสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาเพราะความรู้อันนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วมันได้มาอย่างนั้นแต่น้อยเท่านั้นเราก็มีเราปรากฏการอยู่แต่เราไม่พิจารณาหรือเราออกไปในที่วุ่นวายแล้วเป็นตัวเรากำหนดมันก็คิดได้ง่ายเพราะคนไม่วุ่นวายเราจะทำเลขทำคิดเลขอะไรต่างๆมีคนจะห้าคนสิบคนพูดกันอะไรวุ่นวายอยู่คิดได้ง่ายไหมถ้าเราออกไปข้างนอกสักพักหนึ่งเงียบตั้งใจอยู่คนเดียวเนี่ยปัญญามันเกิดเที่ยวเพราะนั้นศีลนี่ก็มีอาการอย่างนั้นคือทำกายจิตของเราไม่ให้มีความผิดไม่ให้เกิดแกงสงสัยทีนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีความผิดในกายวาจาเราแน่เป็นจิตมันก็สงบ
ิตไม่มีเรื่องอะไรจิตสบายเพราะความผิดไม่มีเนี่ยสมาธิปัญญานี้ถ้าเรากล่าวเป็นบทบาทมันก็คนในอย่างเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาถ้าว่าเรากล่าวให้มันรวมกันแล้วก็คือมีหลักสามหลักเท่านี้สามก็จริงแต่มันทำงานรวมกันอย่างนี้ทำงานอันเดียวกันชิ้นเดียวกันนี้ให้ความสงบเกิดขึ้นมาให้ปัญญาเกิดขึ้นมามันชิ้นเดียวนี้เหมือนที่ไม้เราสามไม้สามเท้าอย่างเงี้ยเอาอันเดียวมันก็ไม่ได้สองก็ไม่ได้สามแต่ว่าเป็นสามก็จริงเป็นศีลก็จริงเป็นสมาธิก็จริงเป็นปัญญาก็จริงชื่อมันแต่ว่าสามอย่างนี้มาทำงานรวมอันเดียวกันแล้วเกิดผลขึ้นมาเราจะเห็นว่าอันนี้มันทำงานร่วมกันอันเดียวนี่เราจะเรียกว่าธรรมะอันเดียวก็ได้ศีลก็ช่วยกำลังหนึ่งสมาธิก็เป็นกำลังหนึ่งปัญญาก็เป็นกำลังหนึ่งมาทำงานร่วมแรงเดียวกันกลมเกลียวก็เป็นอันเดียวกันเรียกว่ามรรคสามัคคีคือความสามัคคีเกิดขึ้นเมื่อไรเป็นต้นนั่นแหละการตรัสรู้ธรรมเมื่อไรมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันเมื่อมีความสามัคคีกันเมื่อไรสบายเลยอย่างนักเรียนหรือครูโรงเรียนนั่นแหละเมื่อครูสามัคคีกันนักเรียนสามัคคีกันในโรงเรียนนั้นเกิดความสบายขึ้นเดียวนั้นเมื่อนักเรียนไม่สามัคคีกันครูไม่สามัคคีกันไปคนละทิศเดียวทางมันจะสามัคคีกันเนี่ยมันก็ไม่สงบเท่านั้นเนี่ยนี่แหละครูก็ดีนักเรียนก็ดีจะต้องให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันครูก็รู้จักหน้าที่ของครูนักเรียนก็รู้จักหน้าที่ของนักเรียนต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เนี่ยปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นเท่านั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นการทำสมาธินี่เหมือนการเป็นต้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วนะไอ้ความดีทั้งหลายมันก็เด่นเกิดขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยตรงที่มันช่วยกันสามัคคีนั้นไม่พูดถึงอย่างอื่นย่อเข้ามาอีกทีหนึ่งย่นตัวเข้ามาเป็นตัวของเรานี้เมื่อดินเมื่อน้ำเมื่อไฟเมื่อลมเมื่อธาตุทั้งสี่นี้มันรวมสามัคคีกันเป็นอันเดียวกันแล้วร่างกายนี้ก็สดใสสบายนี่เพราะความสามัคคีในร่างกายถ้าร่างกายนี้มันสามัคคีไปแล้วไฟมันแรงไปลมมันน้อยไปซะดินมันมากไปซะอะไรไปไหมอย่างนั้นมันสามารถทำอะไรไม่สำเร็จขึ้นเหมือนกันกับมนุษย์เราทั้งหลายคนจะสิบคนนี้ช่วยยกก้อนหินสักก้อนหนึ่งหรือท่อนไม้สักท่อนหนึ่งซะสิบคนสิบคนถ้ามันช่วยกันทุกคนมันก็ยกขึ้นเข้ากำลังแรงมีสิบคนยกขึ้นถ้าหากว่ามีคนห้าคนมีแต่บอกว่าเอ้าเอ้าแต่ห้าคนไม่ยกนะแต่ว่าเอ้าเอ้าหมดทั้งสิบคนลงกำลังเพียงห้าคนเนี่ยจะยกขึ้นไหมมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่สามัคคีกันอย่างนั้นธรรมะนี่มันก็แฝงไปอย่างนี้ทุกก้าวกับชีวิตของมนุษย์เราทั้งหลายอันนี้ธรรมะประจำชีวิตของพวกเราทั้งหลายอย่าประมาทจะทำอะไรก็ทำให้มันจริงๆมันถึงไม่เสียผลประโยชน์นะจะเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนจริงๆเป็นคนว่าง่ายเป็นคนสอนง่ายใครจะอะไรก็ทั้งมันเถอะเอาแต่ความรู้เราเท่านั้นแหละให้มันได้เถอะแน่ครูก็เหมือนกันไม่ต้องทำอะไรอื่นพยายามสอนนักเรียนให้เข้าใจให้ข้ออัดต่างๆเป็นต้นตั้งอกตั้งใจครูก็ตั้งใจสอนนักเรียนก็ตั้งใจฟังเท่านั้นเนี่ยลองสิทำให้ดีแต่ไปทำดูเถอะโรงเรียนนาดีเนี่ยลองสิมันก็ดีเท่านั้นเนี่ยไอ้ความดีนี่เนี่ยมันดีทุกคนมันก็น่าเอาไปพิจารณาวันหนึ่งนะไอ้ความดีทุกคนต้องการความดีทุกคนนักเรียนก็ต้องการความดีความรู้ครูก็ต้องการความดีความรู้นะแต่ความดีนั้นมันเกิดจากความสามัคคีถ้าสามัคคีไม่พร้อมกันเถอะมันก็ดีเท่าใดมันก็ดีไม่ได้แค่นั้นแหละนี่คือธรรมะมันเป็นอย่างนี้อันนี้ในหน้าที่ของหน้าที่ของแต่ละหน้าที่นะอันนี้นักเรียนก็ต้องพยายามทำนะพยายามทำคารพในการเรียนครูก็ต้องคารพในการระเบียบวินัยของเราทุกๆคนแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะมีคุณพิเศษอย่างหนึ่งนะครูบางทีพูดแรงไปบ้างเราก็ให้อภัยแก่ครูบ้างเพราะว่าท่านเป็นครูเรานะแต่ว่าครูก็อย่ารุนแรงเกินไปเห็นเราเป็นครูเขาอย่าให้รุนแรงเกินไปนะให้มันพอเหมาะพอสมกัน
นักเรียนก็เอาอำนาจเสมอกับครูก็ไม่ได้เราเป็นเด็กน้อยนะคารวโจนิวาโตจาสันตุติจักตันนิวตาสรุปไปบ้างอย่างคนแก่นะพูดผิดผิดถูกถูกก็ให้ไปเถอะคนแก่อย่างนี้มันก็สบายไปแล้วนะทำงานหลงหน้าหลงหลังไปแล้วก็ให้เถอะคนแก่เรารู้จักอย่างนั้นกำลังของคนแก่เพียงไรแล้วก็รู้จักกำลังของคนแก่คนหนุ่มวิ่งไป8กิโลจะให้คนแก่วิ่งไปได้8กิโลมันกันมันก็สู้ไม่ไหวแล้วนะให้รู้จักกำลังอย่างนี้หรือประการหนึ่งเช่นว่าถ้าหาวดีที่สุดเป็นธรรมะพ่อบังเกิดเข้าของเรานะเป็นพ่อเราสมมติให้ฟังนะเลี้ยงเรามาจนใหญ่จนเติบโตจนในการศึกษาเราเรียนเต็มที่แต่แกเป็นคนกินเหล้านะแกเป็นคนกินเหล้าไปที่นี่ก็โลเลที่นั่นห้ามก็ไม่ฟังแกก็เอาของแกอย่างนั้นนะเราจะเอาไงถ้าเป็นถ้าพ่อเราเป็นไงเอาไปฆ่าที่อื่นเดี๋ยวนี่เราก็คิดอย่างนี้มันก็เรื่องของแกนะเรื่องแกกินเหล้าก็เรื่องของแกก็กรรมของแกเรื่องคุณของแกหนึ่งเลี้ยงเรามาเนี่ยทิ้งไม่ได้เหมือนกันแล้วต้องยกไว้เป็นพ่อเราอย่างเก่าอันนี้เป็นทางดีที่สุดทีนี้เมื่อครูผิดพลาดไปบางครั้งก็ให้อภัยอันนี้ก็เป็นครูเราหวังดีต่อเราอย่างนี้เป็นต้นเราเป็นนักเรียนกับครูก็เหมือนพ่อกับลูกนั่นเองให้อภัยกันได้อย่างนี้มันก็เป็นธรรมะอันนี้ก็เหมือนกันปัญญาที่จะเกิดเช่นนี้ก็เพราะการมีธรรมะการฝึกธรรมะอย่างนี้ผลงานที่จะเกิดขึ้นที่ดีนั้นอันนี้ก็เพื่อรากเหง้าข้าวมนมันก็คือศีลคือสมาธิมีปัญญาถึงแม้จะเป็นธรรมะเป็นต้นนี้เรียกว่าศีลธรรมเรียกว่าศีลธรรมไม่ได้พูดถึงว่าให้ละอะไรทั้งหมดละแต่สิ่งที่มันไม่ดีถ้าหากว่าผลที่สุดในทางพุทธศาสนาดีชั่วจะไหนละหมดเราไม่ถึงขั้นนั้นเราถึงขั้นทำจิตใจเขาให้เยือกเย็นให้เป็นกุศลให้มีความเมตตาสงสารให้อภัยกันได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเรียกว่าศีลธรรมให้มันถูกต้องหรือเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้สอนง่ายได้สำนึกในตัวบ่อยๆถ้าหากว่ามันไม่ค่อยสบายก็มานั่งสมาธิเสียกราบพระแล้วก็นั่งสมาธิกำหนดลงไปครูก็ตามนักเรียนก็ตามแล้วจึงไปเรียนไปสอนนักเรียนเดี๋ยวจะไปโรงเรียนทุกวันนั่นถ้ามากลับมากราบพระไปก็ให้กราบพระตอนกลางคืนมาก็ให้เวลานั่งสมาธิสักพักหนึ่งให้มันพยายามติดต่อกันเมื่อเราเดินไปเดินมาก็ให้มีสติสตังไว้อะไรมันผิดพูดผิดไหมพูดอย่างนี้ถูกไหมผิดไหมเป็นเรื่องคนอื่นดังเกลียดไหมอะไรไหมต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวอยู่เสมอนั้นดังนั้นจึงเป็นจิตที่มีผู้รู้ตามรู้ตามเห็นเป็นผู้ภาวนาอย่างนั้นมันจึงดีได้ต้องให้รู้สึกตัวอยู่ทุกอย่างอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นนะถ้าเรามีธรรมะจริงๆแล้วมันไปไม่ได้หรอกมันทำชั่วไม่ได้สถานที่ทำชั่วไม่มีสถานที่ทำผิดไม่มีเรื่องธรรมะนะเราจะทำชั่วอยู่ที่ไหนคนทุกคนมันชอบเห็นอย่างนี้นะเป็นหลบทำซะบางทีมันคิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมากลัวพ่อจะเห็นกลัวแม่จะเห็นกลัวครูจะเห็นกลัวนักเรียนจะเห็นอะไรเงี้ยไปแอบทำซะทางที่ที่คนมาเห็นเนี่ยนะแอบทำอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าทำอะไรทำผิดเนี่ยกลัวคนจะเห็นกลัวครูจะเห็นกลัวนักเรียนจะเห็นกลัวพ่อแม่จะเห็นกลัวคนอื่นจะเห็นหากว่าจะทำความชั่วอย่างไรอย่างหนึ่งคิดอย่างนี้ตอนนี้ไปหาสถานที่ไม่มีใครเห็นเราก็ทำแล้วตอนนี้ว่าไม่มีใครเห็นเราก็ดีใจเนี่ยนี่คือคนโง่เป็นอย่างนั้นทำไมคนจะไม่เห็นแล้วใครเป็นคนทำที่ทำไม่ใช่คนอยู่ฮะเราไม่ใช่คนเหรอนี่มันดูถูกตัวเราเกินไปไปหาที่ไหนคนไม่เห็นถ้าเราทำบกไปทำคนเดียวไม่ให้ครูเห็นได้ไหมไม่ให้คนเห็นได้ไหมจะอยู่ในดินฟ้าอากาศที่ไหนก็ตามเถอะที่รับมันไม่มีแล้วนี่ถ้าเราเป็นธรรมะฉะนั้นคนรู้จักธรรมะแล้วจึงไม่กล้าทำความชั่วในที่รับและที่แจ้งต่อหน้าหลับหลังไม่เคยทั้งนั้นแหละที่ไหนมันรู้ทั้งนั้นเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้ธรรมะมันเป็นอย่างนี้คือทำความผิดไม่ได้อันนี้คือมันการฉันนั้นที่นี่พวกเราทั้งหลายนั่นทุกๆคนนะถึงเป็นนักเรียนนะ
ให้เข้าใจว่าในเวลานี้เราเป็นลูกคนนะถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สักขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ว่าความฉลาดยังไม่พอไม่พอความฉลาดไม่พออย่างวันนั้นก็ไปในวังเจ้าฟ้าชายเข้ามาเฝ้าท่านเรียนว่าจะทำยังไงลูกชายมันใจร้อนคนอายุขนาดนั้นมีความรู้ก็จริงแต่ความฉลาดไม่พออาตมาก็ตอบว่าจริงความรู้มากแต่ความฉลาดไม่พอเพราะว่าอายุวัยเรายังไม่ครอบที่สูงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ก็ให้ทำเพียรไปให้นั่งสมาธิไปให้อาศัยธรรมะเรื่อยๆไปท่านมาร้อนลูกชายในใจร้อนมากจะทำยังไงดีแอบยิงธรรมะเรื่อยไปอย่าตามใจเจ้าของเกินไปให้ระมัดระวังตัวแต่ว่าอายุมันครอบเป็นมาสูงแล้วมันค่อยเป็นไปความฉลาดมันเกิดมีมาเองมันอย่างพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละเด็กๆเนี่ยอายุรุ่นนี้รู้อะไรก็ช่างมันเถอะแต่มันไม่ฉลาดที่จะต้องทำนั้นมันก็ยังมีอยู่นั่นเองมันขาดอุปกรณ์หลายๆอย่างแบบนี้เราเป็นลูกคนนะเราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เราเป็นยังไงพ่อคนแม่คนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เราเป็นเด็กว่าผู้ใหญ่เป็นยังไงอย่างแท้จริงเราไม่รู้จักบัดนี้เราเป็นนักเรียนนะเราเป็นผู้เรียนหนังสือว่าหน้าที่ของครูอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรเรายังไม่รู้นะทุกคนยังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่เคยเป็นครูเรามีคือยังไม่เคยเป็นพ่อแม่คนพ่อแม่คนเราก็ไม่รู้จักตามเป็นจริงเพราะเราเป็นลูกคนอยู่เรายังไม่เคยเป็นครูเรารู้จักครูแต่ไม่รู้ถึงครูมันเป็นซะอย่างนี้เหมือนกันเราเห็นคนแก่ไม่รู้จักคนแก่นะเห็นคนแก่ไม่รู้จักคนแก่เห็นแต่คนอื่นเขาแก่เราจะแก่อะไรก็ไม่รู้เรื่องนู่นเมื่อโน้นมาฟันมันโยกนะคนแก่เป็นอย่างนี้นะนี่เมื่อหลังเงาหงอมก็คนแก่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเป็นหนุ่มอยู่ไม่รู้จักคนแก่รู้แก่ไปไม่รู้เห็นคนแก่ไม่รู้คนแก่ถ้าเราเป็นคนแก่รู้ละทีนี้ตาก็ไม่สว่างแล้วหูก็ไม่ได้ยินแล้วหลังก็ง่อมไปแล้วนะรู้แล้วออกคนแก่เป็นอย่างนี้ไอ้คนหนุ่มนั้นไม่รู้จักแต่คนแก่บรรยายถึงเรื่องคนหนุ่มนั้นรู้จักเพราะมันผ่านมาแล้วอย่างนี้ทุกอย่างไอ้ความฉลาดที่มันมีอยู่ในใจของเราทุกวันนี้ไม่พอฉะนั้นบัดนี้เราเป็นเด็กนักเรียนต่อไปเราจะได้เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นครูเป็นคนสอนคนเราจะต้องพยายามสอนตัวเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเป็นนักเรียนขึ้นไปขึ้นจนตลอดเป็นครูให้รู้จักวิสัยเราเป็นเด็กเป็นยังไงเป็นนักเรียนเนี่ยความรู้ทั้งนั้นแหละนี่ขึ้นไปนี่นะวิธีการเรียนการสอนคนเราสอนคนทำไมคนไม่เชื่อเราพูดกับนักเรียนนักเรียนก็ไม่เคารพไม่เคยเชื่อเราว่ายังมีเหตุอยู่ว่ามันมีอะไรไหมมันจะต้องมีอะไรอยู่ไอ้ครูไอ้นักเรียนไม่เคารพเราพูดไม่ค่อยฟังเรานี่เรามันมีอะไรอยู่มันมีอะไรอยู่ในตัวของเรานั้นที่ยังไม่พร้อมเราควรแก้นั่นสินักเรียนการดีเรายังไม่ดีอยู่สอบไม่เคยได้ดีความรู้ไม่ดีมันเพราะอะไรไม่ใช่ว่าบุญวาสนาบารมีของเราอะไรหรือการกระทำเราเป็นยังไงการเรียนเราเป็นยังไงการขยันเราเป็นยังไงการเคารพในการศึกษาเราเรียนเราเป็นยังไงอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปหาผูกดวงอ่ะเนี่ยมันติดอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นใจอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราฝึกฝนเช่นนี้แล้วนะไอ้ความรู้อันนี้นะมันจะกลมเกลียวกับธรรมะอันนี้เป็นธรรมชาติที่ดีมากต่อไปเราจะเป็นคนเป็นคนปกครองคนเป็นผู้ใหญ่นะเป็นเจ้าเป็นนายนะรักษาผืนแผ่นดินเมืองไทยเรานี่ไว้เพราะเราเพราะรุ่นทำมาก่อนๆนั่นเนี้ยก็สบายแต่แก่แล้วนะถ้าเราทำไม่ดีกับพาลูกหลานของเราวอดวายแล้วไม่เหลือแล้วนี่เราจงเรียนทางธรรมะธรรมะนั้นน่ะเหมือนเกลือไอ้ความรู้ของพวกเราทั้งหลายนั่นเหมือนกับเนื้อหรือปลา
มีปลาเนื้อมันอร่อยอยู่นะจะเก็บไว้ได้เพราะอะไรมันเน่านี่จะต้องมีเกลือใส่เข้าไปจะเก็บไว้ได้นานก็ได้ความรู้เรามีอยู่ธรรมะไม่มีความรู้เรามีอยู่ความดีไม่มีเรียนรู้ก็ดีความรู้ก็ดีพูดก็ดีอธิบายก็ดีแต่ทำไม่ดีมีประโยชน์ไหมนี่ให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเราคิดส่วนตัวของเราแล้วก็คิดถึงครอบครัวบ้านเมืองของเราคิดถึงผืนแผ่นดินของเราคุณบุตรคุณธิดาทั้งเราทั้งหลายนั้นนะในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นอย่าไปว่าคนนั้นยังไม่ทำคนนี้ยังไม่ทำคนนั้นยังไม่เอาคนนี้ยังอย่าไปพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันหมดไปไอ้ความชั่วทั้งหลายเห็นง่ายไอ้ความดีมันเห็นได้ยากต้องพยายามอดทนฝึกฝนอย่างเราเรียนวิชาความรู้นี่ถูกเหมือนกันฉันนั้นแต่มารู้เดี๋ยวก็ให้มันดีรู้ไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เมื่อเรามีกำลังนะเอาไปรบราฆ่าฟันกันอย่างอื่นมันก็ไม่ดีเลยเอาไปทำการทำงานที่ถูกต้องนี่มันก็เกิดประโยชน์เท่านั้นไอ้ความรู้นี่ถูกเหมือนกันฉันนั้นถ้าหากว่าไปตั้งอยู่ในคนอันธพาลแล้วก็เหมือนเอาไอ้อาวุธใส่มือโจรเท่านั้นแหละไอ้ความรู้ไปตั้งในชนพาลแล้วทำอะไรให้วอดวายหมดความรู้สิไปตั้งในนักปราชญ์จะแล้วเป็นต้นจะทำประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญขึ้นจะต้องมีเมตตากรุณามุทิตานี่เมื่อเราทำสมาธินี้มีเหตุผลอย่างนี้ปัญญามันจะเกิดอย่างนี้มันจะออกความคิดอย่างนี้มันจะละความโลภโกรธโง่ไปทีละน้อยละน้อยความเมตตาอารีเกิดขึ้นมามีความสามัคคีพร้อมเพียงกันถ้าอะไรมันสามัคคีพร้อมเพียงกันขึ้นมาแล้วนะมันก็เกิดประโยชน์ในหมู่นั้นในคณะนั้นในชาติที่เราเกิดมานี่ก็มีประโยชน์ไอ้ความดีของคนนั้นน่ะมันดีที่การกระทำดีนี้ไม่มีอะไรจะไปที่ไหนหรอกหอบไปไม่ได้หรอกลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีเคหาสถานบ้านช่องก็ดีนะไอ้ความดีนี่เนี่ยมันช่วยเราเราทำความดีมาแต่เมื่อวานนี้ก็ดีเถอะมาดีมาถึงวันนี้วันนี้เราก็ทำความดีต่อไปถึงพรุ่งนี้ปีนี้เราทำความดีอยู่เป็นต้นมันไปเจือจูนไปถึงพรุ่งปีหน้าต่อไปเรื่อยๆไปชาตินี้มีอยู่ก็ชาติหน้าก็ฉันนั่นเหมือนกันไม่มีอย่างอื่นนอกจากทำใจของเรานี่ให้สงบระงับอดทนเมื่อถูกอารมณ์มาวุ่นวายมานิดๆหน่อยๆก็อดทนเอานะไอ้ความโกรธก็ดีมันไม่โกรธอยู่ก็ตั้งปีก็ตั้งชาติแล้วมันโกรธประเดี๋ยวประเดี๋ยวมันก็หิวข้าวไปกินข้าวมันก็หายแล้วอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั่นอย่าทำตามอารมณ์ของเจ้าของให้มองดูกันหน้ากันหลังจะเป็นครูก็ดีจะเป็นนักเรียนก็ดีโรงเรียนที่เราอยู่นั่นจะสามัคคีกันจะเจริญปัญญามันจะเกิดขึ้นมานี่การรักษาศีลนี้มันมีดีอย่างนี้เรียกว่าศีลธรรมการทำสมาธินี่มีจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วมันก็เห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดมันก็เห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกแล้วมันก็ละสิ่งที่มันผิดมันก็ประพฤติสิ่งที่มันถูกเท่านั้นเมื่อมันถูกแล้วมันก็ดีมันก็ชอบเท่านั้นตรงนั้นคือผลที่เกิดขึ้นมาวันนี้พวกนักเรียนและครูทั้งหลายนั้นมาอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาแต่ว่าจะหากว่าใครจะเป็นครูหรือเป็นนักเรียนก็จริงถ้าใครจะมีส่วนตัวมาเรียนเวลาพักร้อนหรือเวลาอะไรต่างๆนั้นจะมาขออาศัยอยู่วัดหลวงพ่อพงก็ได้มาทำกรรมฐานกับเขาสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามวันสี่วันก็ได้ให้โอกาสทีนี้ไอ้ความวุ่นวายของพวกเรามันมากขึ้นมาจนมาสร้างกำลังจิตอาตมาไปยุโรปเขาก็มาฝึกกันอย่างนี้มันวุ่นวายมากบ้านนั้นจนมันไม่อยากเอาบ้านเอาช่องเอาเงินเอาทองซะแล้วมันวุ่นวายเหนื่อยพอไปตั้งกรรมฐานคนหนึ่งมากเต็มมันมานั่งแต่เขานั่งชนกับคนไทยแล้วนะคนไทยเรานั่งไปถึง30นาทีเอื้อแล้วอยู่ทางในไปฝึกฝรั่งครั้งแรก30นาทีนะต่อไปอีกไม่ถึงอาทิตย์เลยเอาให้มันชั่วโมงนะในชั่วโมงหนึ่งต่อไปขออีกชั่วโมง30นาทีมันนั่งกันดีนะเขาไม่รู้จักอะไรนะไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักเจ็บจิตเขามันวุ่นวายเท่านั้นไม่รู้จักสิ่งที่ระงับสงบมันแล้ว
ไปถึงที่โอ้โหพวกนี้มากเหลือเกินพวกนี้มากพวกนักเรียนพวกครูพวกนางพยาบาลนี่เบื่อเบื่อแล้วพวกนี้เบื่อแล้วหาทำความสงบทางจิตใจแล้วไปตั้งเป็นกลุ่มเมื่อไปเอามาตั้งแต่ก็ทำดีนะเข้ามาทุกวันเขาไม่รู้จักวันพระวันเจ้าแต่เขาดีกว่าเรารู้จักวันพระวันเจ้าคือเข้ามาทุกวันนั่นเองเราบ่นกันมาเอ้ยไอ้มึงมีไม่รู้จักวันพระวันเจ้ามันเป็นเปรตเป็นผีซะแล้วเราคือนึกว่าเราดีเต็มที่แล้วเมื่อไปถึงที่เขาไม่รู้จักวันพระวันเจ้าจริงๆเนี่ยมันดีกว่าเรามาทุกวันมันไม่คอยวันพระเนี่ยนั่งกันเป็นแถวผู้หญิงผู้ชายสงบระงับได้เข้าใจพูดเรื่องจิตใจเข้าใจจิตสงบระงับมากไปคราวนี้ถึง2เดือนกว่านะได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์มากปีนี้ไปโปรยธรรมะได้ประโยชน์มากตั้งเป็นสาขาอยู่ในกรุงนันดอน1สาขาแล้วกรุงปารีส1สาขาแล้วได้2สาขาแล้วเมืองนอกนะจับฝรั่งนั้นเขาอยู่นั่นเนี่ยอยู่เนี้ยดีมากสนใจมากกำลังสนใจไอ้คนที่จมอยู่ในโคลนมันก็จมจริงๆไม่รู้เรื่องไปเห็นพระไม่รู้จักว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเห็นพระมันมองนี่มันมองจะโคลนนั่นไปจะไปห้องสุขาเนี่ยจะไปห้องสุขาไปห้องสุขาผู้ชายแบบไม่ให้มันไล่ไปห้องสุขาผู้หญิงนะมันไม่รู้จักเลยนะมันไม่รู้จักอันนี้สถานคนที่ไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจริงๆไม่รู้จักเลยไม่รู้จักไม่รู้จักว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไปห่มผ้าก็ไม่เคยเห็นนี่ประเทศเขามันหนาวจงผมหนวดดวงรังมันหนาวเพราะเราไปโกนหนวกไปซ้ำมันก็รักกันนี่มันก็ไปกันในทิศทางก็จะดูอันนี้ตัวอะไรคนมาจากไหนเป็นอะไรท่านเป็นอะไรนี่ท่านผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เรื่องถึงขนาดนั้นที่คนนั้นเบื่อมาแสดงให้ความสงบแล้วก็ดีมากที่สุดมากลับกันนี่ได้สนใจมากและง่ายด้วยง่ายพูดง่ายเลยมันถึงจิตมันก็ไปทำสอนเนี่ยมันก็ไปทำมันเกิดความสงบเกิดสมาธิขึ้นมันก็เห็นความสงบในที่นั้นไอ้พวกนั้นสอนสมาธิก่อนศีลไม่ต้องสอนคือศีลเขาไม่ต้องอะไรมันพอแล้วไม่หาคนฆ่าสัตว์นั้นไม่มีหรอกท่านนั้นไม่มีอ่ะเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่อย่าไปนั้นอ่ะมันเป็นที่ที่ของเขาหรือเป็นบริษัทอยู่เนี่ยถ้ากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกระรอกกระแจนี่ไม่มีแล้วกระต่ายนี่กินอยู่กลางวันเป็นฝูงฝูงนำนาเนี่ยนี่บ้านเรามาคิดมาถึงบ้านเราโอ้ยมันดันกันไปเต็มเป็นกุฏิที่ควายเนาะต้องพ่อแม่มันนึกทุกข์กันไม่ได้ลำบากนี่เขาสอนความสงบไปเลยพวกเราทั้งหลายก็ตั้งใจเถอะตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นในพุทธศาสนานี่มีประโยชน์มากโรงเรียนเราจะสบายครูจะสบายใจนักเรียนก็สบายใจคือเรามันปล่อยมันวางให้กันมันให้อภัยกันมันมีเหตุผลในธรรมะไม่ใช่มีเหตุผลในทางโลกมีเหตุผลในทางโลกนี่มันไม่จบละมันไม่จบเหตุผลในทางธรรมนี่มันจบเช่นอาตมากล่าวให้ฟังว่าการทำความชั่วความดีนี่ทำแล้วไม่เสียหายทำแล้วต้องเห็นต้องเป็นไปทำที่ไม่มีคนเห็นไม่มีท่าเราทำทำดีตรงไหนก็จะดีตรงนั้นน่ะคนไม่เห็นก็ดีอยู่คนไม่เห็นเราก็เห็นเราก็เป็นคนเราทำดีอยู่เราเห็นอยู่นี่อาศัยความดีอย่างนี้เราทำความชั่วเหมือนกันมีคนเห็นอยู่ถ้าคนอื่นไม่เห็นเราก็เป็นคนเราก็เห็นเราอยู่เนี่ยเหตุผลอย่างนี้มันหนีไม่ได้แล้วมันต้องทำดีทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นตัวของเราอย่างนั้นนะเอาละวันนี้การอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาถ้าหากจะทำสมาธิทุกครั้งอยู่ตามบ้านของเรานั้นก็ทำแบบนี้ถ้าหากว่าใครสนใจมาด้วยส่วนตัวก็ได้มาศึกษาใหม่ทำได้แต่ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมว่าสมาธินี่คือความตั้งใจมั่นใจมั่นอะไรไปที่ไหนเดินจงกรมหรือเดินไปโรงเรียนมาจากโรงเรียนทำการงานอย่าลืมความตั้งใจมั่นนะใจมั่นเลยใจมั่นจะไม่ทำความชั่วจะไม่ทำความผิดจะไม่ทำความเหลวแหลกอันใดแก่ตนเองแก่บุคคลอื่นนี่เดียวสมาธิยืนไปก็ให้พิจารณานั่งก็พิจารณาอยู่ที่ไหนก็ให้รู้จักตัวอยู่อย่างนั้น
รู้จักความผิดชอบเราอยู่เสมอว่าบัดนี้เราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เราเป็นอะไรอยู่เราทำผิดหรือเราทำถูกเดี๋ยวนี้นี่อย่าลืมนะอันนี้ให้ภาวนาไปเรื่อยพิจารณานี่เป็นสมาธินี่แบบการปฏิบัติธรรมอันนี้เนี่ยโอกาสทั้งหลายนี้ที่กล่าวมานี้ขอฝากครูทั้งหลายและนักเรียนทั้งหลายที่มีศรัทธามาอบรมในวันนี้เวลานี้ก็เห็นจะพอสมควรกับการตัดเวลาแล้วผลที่สุดนี้ก็จึงมอบให้ครูกับนักเรียนทั้งหลายนี้มาวันนี้มีศรัทธานำตัวเองมาและก็นำนักเรียนมาเพื่ออบรมบ่มนิสัยเพื่อฝึกฝนการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยนี้ไม่ใช่แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเรานะท่านทำให้เรานะไม่ว่าจะครูนะหรืออาตมานะอาตมาอบรมให้เพียงแค่นี้การกระทำเป็นของพวกครูและนักเรียนทั้งหลายที่จะทำเอาเองถ้าหากอาตมาอบรมแล้วก็อบรมตัวของเราต่อไปนักเรียนทุกคนก็ฉันนั่นนั่นกันขอฝากธรรมะอันนี้ขอฝากการกระทำอันนี้ขอฝากข้อประพฤติอันนี้ปฏิบัติอันนี้เมื่อฟังธรรมแล้วจะต้องมีธรรมะติดไปให้มันเกิดประโยชน์ท่านอบรมเราแล้วเรารับรู้แล้วเราก็มาอบรมเราต่อไปนี่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้ากับสาวกสาวกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้เท่านั้นท่านจึงทำอย่างนี้ท่านจึงทำอย่างนี้เท่านี้เองรู้เอาเองเห็นเอาเองรู้จักเอาเองเป็นอย่างนี้ถ้าว่าอาศัยแต่พระพุทธเจ้าบอกเท่านั้นไม่ทำตามมันก็ไม่ได้เท่านั้นเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้เอาไปเป็นอนุสรณ์ไว้ในใจของเจ้าของยืนอยู่ที่ไหนว่าระลึกอย่างไรเดี๋ยวนี้นั่งอยู่เราทำอะไรอย่างไรอย่างนี้ที่เราทำเรานี้เราพูดอยู่เดี๋ยวนี้มันผิดหรือถูกไหมชอบไหมหรือไม่ชอบไหมต้องรู้จักเจ้าของต้องสอนเจ้าของอยู่อย่างนั้นนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนมีเจ้าของเป็นคนมีที่พึ่งมีพระพุทธเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าคนไม่มีสติสัมปชัญญะตรวจตาดูอยู่อย่างนี้แต่เนี่ยคนไม่มีเจ้าของคนหมดเจ้าของเห็นไหมคนเป็นโรคประสาทอยู่ตามตลาดเห็นไหมนั่นคือคนไม่มีเจ้าของน่ะไปพบกระป๋องมันหอบเอาไปพบผ้าขาดมันก็หอบเอามันยิ้มไปตลอดเวลาของมันเพลินอยู่มันสนุกสนานกับคนอยู่ในเมืองอุบลนั่นคือคนไม่มีเจ้าของให้เป็นคนมีเจ้าของถ้าพูดคำหยาบเขาว่าคนเป็นบ้านี่เสียสตินี้การไม่มีสติการไม่รู้จักเจ้าของมันเสียอย่างนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่จงระลึกได้ว่าวันนี้เราไม่อบรมวัดหนองประพงแล้วให้มีอะไรติดตีนติดมือไปจิตใจไปประพฤติปฏิบัติอันนี้เนี่ยโอกาสเวลาก็พอสมควรด้วยอำนาจของพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งจงปกปักรักษาของพวกท่านทั้งหลายผู้มาอบรมวันนี้นำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดกำลังกายกำลังวาจากำลังปัญญาให้เป็นผู้ถึงความสงบระงับด้วยข้อวัดปฏิบัติอันถูกต้องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลที่สุดนี้ขอพวกท่านทั้งหลายทั้งครูด้วยทั้งนักเรียนด้วยทั้งหมดนี้จงเป็นผู้มีความสุขความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานของตนทุกๆคนเถิด